าจะมาแอลที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับก็พาพี่น้องมาดูบรรยากาศเกาะชายแดนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดูน้ำมาได้ผู้คนก็หายไปเยอะเลยนะครับสวัสดีเจ้าเออนะครับวันนี้เป็นด่านนะครับด่านที่จะข้ามไปตอนนี้ปิดครับด่านพม่าพื้นไปละคราวนี้เขาจะเข้าไปในซอยนะครับเข้าไปในซอยนะครับสายลมจอยเนาะสายลมตลาดสายลมจอยนะครับเราเริ่มจากตลาดสายลมจอยนะครับที่เข้ามาตลาดสายลมจอยนะครับมาดูสินค้าในตลาดสายลมจอยว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะครับก็น่าสนใจนะครับมาเที่ยวแม่สายก็แวะหน่อยนึงตลาดสายลมจอยครับวันนี้ก็จะขึ้นดอยเบาก็มีสินค้าหลากหลายนะครับนี่สินค้าพื้นเมืองพม่านะครับนะเป็นสนาคาขนมเสื้อเด็กๆนะครับเสื้อเด็กๆ ก็มีให้เลือกชมเยอะแยะเลยนะครับนี่ก็สินค้าประเภทกระเป๋านะครับนะเรียกว่า Chinese Town นะครับก็ถือว่าตื่นตาตื่นใจนะครับแม่สายนะครับมาช่วงนี้รู้สึกว่าสินค้าแปลกๆใหม่ๆมาเยอะเลยนะครับเป็นประเภทของเดินเบิ้นป่านะครับมีเต็นท์มีรองเท้านะครับตลาดก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้พามาเดินที่ซอย18นะครับซอยเทศบาลนะครับเป็นแหล่งรวมอาหารนะครับอาหารเช้านะครับในอำเภอแม่สายนะครับผมร้านเด็ดในอำเภอแม่สายนะครับร้านซอย18เป็นร้านข้าวคนกินหลายอย่างอันนี้เป็นข้าวเกี๊ยบอเมริกุ้มพี่ปอเลยมั้งพี่ปอครับนี่อันนี้เป็นเส้นเนี่ยเส้นห่ออ๋ออันนี้เป็นเส้นเนี่ยเออเนี่ยว่าเนี่ยเนี่ยเส้นเนื้ออ่ะเออเราต้องใส่นักเลยโอ้น่ากินดูเราใส่ให้นี่นะค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะนี่ก่อนได้ยังก๋วยเตี๋ยวยูนานครับเป็นเส้นใหญ่นะครับเครื่องปรุงแบบในรสชาติที่มันแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวทั่วไปนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวห้อมันจะหอมเครื่องเทศจีนครับเด็ดอ่ะร้านเด็ดไปเนอะเด็ดทีบลงดอยเนอะเมื่อก่อนข้าวหมกสามสีนะข้าวหมกอร่อยมากขายอยู่วันสุวันเดียวอ๋อขายเมื่อวานแล้วโอ้เสียดายจังเลยก็หลังจากกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นานมาแล้วนะครับก็ถือว่าผมมาซดน้ำชากาแฟนะครับอันนี้มันมีชื่อร้านก็ฮะร้านโรตีบาบายูซุปอ๋อร้านโรตีบาบายูซุปนะครับมาไม่ใส่กับกาแฟตัวนะครับก็จะมีโรตีมีอะไรอย่างว่าโรตีตอนนี้ก็เป็นร้านโรตีบาบายูซุปนะครับก็มีโรตีมีมัตตาบะมีโรตีจิ้มแกงแกงอย่างว่าอ่ะโบฮูแกงเนื้อแกงไก่ไข่ยังไงไข่ชุดยังไงแกงเนื้อชุดเท่าไหร่ชุดละ60บาทแกงเนื้อชุดละ60แกงไก่แกงไก่เหรอไก่50ไก่50อ๋อราคาถูกมากเลยครับเนาะอยากจะจิ้มเหมือนกันเฮ้ยเลยล่ะขายดีมากเลยครับต้องมาเช้าๆเนี่ยเริ่มตั้งแต่กี่โมงเนี่ยหลังละหมาดก็มาเปิดแล้วแต่มันได้ประมาณ 6:40 อ๋อเปิดประมาณ 7:00 นปิดเหรอปิดประมาณโมงก็ปิดอ๋อ 11:00 นก็ปิดแล้วโอ้กลับมานี่เป็นย่านอาหารเช้านะครับต้องรีบมากันหน่อยนะข้าวหมกวันศุกร์อ๋อข้าวหมกข้าวหมกสามสีเนาะข้าวหมกอินเดียใต้ถ้าอยากจะกินข้าวหมกก็มาวันศุกร์ครับผมครับมาสายนะเหลือแต่อะไรเนี่ยบะเจียบะเจียบะยาจอดบะยาจอดบะเจียบะเจียวะอะลัยกุมสลามมาเนี่ยติงโกอาติงโกขายซาลาเปาอ๋อซาลาเปากับอาติงโกนี่มีเยอะนะครับเนาะมาจากเชียงใหม่เหรอมาตะคืนแล้วครับผมครับผมเนี่ยอาติงโกนะครับก็มีซาลาเปามีไส้อย่างพวกครับมีหลายไส้ค่ะไส้เนื้อไส้ไก่ไส้ถั่วดำไส้ครีมผมอยากได้ไส้เนื้ออันนึงไส้ไก่อันนึงเนาะได้ค่ะเดี๋ยวไปกินกลางตังอาติงโกรูปหล่อนะครับเนาะก็ขายซาลาเปามากี่ปีแล้วครับ
ตั้งแต่ตัวเองเด็กแล้วอ๋อ20 30 ปีแล้วซาลาเปาที่นี่เราต้องบอกว่าเยี่ยมยอดนะครับเนาะอาหารเนี่ยมาซอย18นะครับพอจะได้กินซาลาเปาที่มีความนิ่มอร่อยนะครับถือว่าซอย18นะก็เป็นซอยที่มีอาหารเช้าแบบท้องถิ่นละคือโลคอลนะครับก็อยากจะให้พี่น้องที่ไม่เอาไม่สายนะครับก็แวะเวียนมาได้ชิมอาหารพื้นบ้านจริงๆนะครับก็อยากกินอาหารพื้นบ้านก็ที่นี่เลยนะครับซอย18นะครับซอยเทศบาล